สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายเนื่องจาก Samsung S23 Ultra ครับเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆครับบอกตรงๆเลยนะครับแอดใช้ Samsung อยู่ที่แอดใช้นะครับถือมาเกือบ 2-3 ปีแล้วก็คือโน้ต20 Ultra 5G ครับจะเป็นตัวแรม 12GB ครับทับ512GB ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้ดีๆอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์การเทรดนะครับหรือว่าการเทิร์นนั่นแหละครับจากศูนย์ Samsung นะครับวันนี้ครับจะบอกวิธีวิเคราะห์ราคามือถือของเราครับเผื่อเราอยากเปลี่ยนรุ่นไม่จำเป็นต้อง S23 ก็ได้นะครับดูราคาเสร็จนะครับเราก็ไปจิ้มได้เลยว่าจะเอารุ่นไหนยี่ห้ออะไรตาม Shop True ตาม Shop AS Dtech ครับก็มีการเทรดเหมือนกันครับต้องดูว่าแต่ละค่ายมีค่ายไหนเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับตอนแรกครับแอดก็ได้ไป Shop AS ครับแต่ปรากฏว่าของถูกจองหมดเลยและได้เดินมาที่ศูนย์ Samsung ต่อครับข้อเสนอของศูนย์ Samsung กับ AS ครับต่างกันอยู่นิดนึงอย่างศูนย์ AS ครับให้ราคาเทรดหรือว่าราคาเทิร์นที่สูงกว่าราคาจะต่างกันประมาณ 4-5,000 เลยนั่นละครับแต่ว่าที่แอดเลือกของ Samsung ก็คือครับ1ก็คือของไม่ต้องรอนานครับรอประมาณ1อาทิตย์ข้อที่2นะครับก็คือได้ประกันจอแตกน่าจะ 3,000 กว่าบาทต่อปีครับจุดนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับเนื่องจาก Samsung Galaxy S ที่เป็นจอ AMOLED ครับราคาเปลี่ยนจอค่อนข้างสูงมากๆครับเฉียดหมื่นหรือว่าหมื่นต้นๆทุกๆเครื่องเลยครับสิ่งที่ได้ต่อมานะครับก็คือจะเป็นของแถมเป็นแท่นชาร์จไวเลสนะครับเขาจะมีให้เราเลือกระหว่างแท่นชาร์จไวเลสหรือว่ากระเป๋าคาดเอวมาครับเรามาดูวิธีการบวกลบคูณหารราคากันได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมเงินไปกี่บาทครับเหมาะสมที่จะเปลี่ยนตอนนี้หรือไม่หรือว่าดูว่าเป็นความรู้ครับเผื่อวันนึงเราจะซื้อเครื่องใหม่เบื้องต้นนะครับในการเทรดแอดจะได้แปะลิงก์ไว้นะครับลิงก์ของทาง Samsung นะครับว่าเครื่องที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะสามารถเทรดได้เท่าไหร่ครับเอาตัวอย่างการสดๆเลยนะครับแอดใช้โน้ต20 Ultra 5G นะครับเทรดได้ประมาณ 10,000 บาทเขาก็ตีเป็นเกรด B นะครับเอาข้าวก่อนนะครับเป็นเกรด B ทางศูนย์ Samsung ครับก็มีข้อเสนอบวกเพิ่มอีก 5,000 บาทตามที่โฆษณาเลยครับเครื่องแอดครับก็จะได้เป็นราคาอยู่ที่ 15,000 บาทจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ 15,000 บาทต่อมาครับราคาเครื่องนะครับ 43,900 บาทนะครับเป็นตัวราคา 8GB ทับ 256GB ครับแต่ทางศูนย์ Samsung ครับมีข้อเสนอคืออัพแรมให้เรานะครับเป็น 12GB ลอมขึ้นมาที่ 512GB ครับในราคา 43,900 บาทแสดงว่าครับเราจ่ายไป 43,900 บาทเราจะได้ตัวแรม 12/512GB เราก็นำเอาราคานะครับ 43,900 บาทครับมาลบราคา 15,000 บาทครับเป็นราคาเทรดหรือว่าราคาเทิร์นนั่นแหละครับแสดงว่าแอดนะครับต้องเพิ่มเงินวันที่อัพเครื่องนะครับ 28,900 บาทครับในส่วนของการจองเครื่องครับก็จะมีค่ามัดจำอยู่ 2,000 บาท 2,000 บาทครับก็ไปหักลบจาก 28,900 บาทครับแสดงว่าวันที่แอดไปรับนะครับแอดก็จ่ายอยู่ที่ 26,900 บาทตอนที่เราจองครับพนักงานเขาก็จะมีสีของโมเดลให้เลือกนะครับเป็นเครื่องโมเดลก็จะมีสีม่วงครับสีเขียวสีขาวออกครีมครับและก็สีดำครับแอดชอบสีแดงนะครับแต่สีแดงเป็นสีลิมิเต็ดตอนนี้ยังไม่มีของนะครับต้องสั่งจองไว้ก่อนแอดก็เลยเลือกเป็นสีเขียวครับนี่แหละครับการเทรดเครื่องหรือว่าการเทิร์นเครื่องครับก็จะประมาณนี้ข้อแตกต่างที่ได้จากช็อป AS ครับสรุปให้เลยก็คือ1ได้ราคาเทรดที่ต่ำกว่าศูนย์ AS ครับแต่ว่าศูนย์ AS ของหมดครับของมีจำนวนจำกัดต้องรอของเข้าล็อตที่2ครับข้อที่ชอบข้อหนึ่งนะครับคือได้ประกันหน้าจอแตก1ปีแต่ก็คุ้มครับเพราะว่าหน้าจอค่อนข้างแพงเรามีประกันไว้ก็อุ่นใจครับของแถมต่อมาครับก็คือแท่นไวเลสชาร์จิ่งนะครับคือแท่นชาร์จไร้สายแบบตั้งนะครับมูลค่าของนะครับ 1,500 บาทก็ดูจากของแถมครับก็ถือว่าดีงามเลยนั่นแหละครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อนะครับสามารถไปดูราคาเครื่องเทรดได้ในเว็บไซต์นะครับทางแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายด้วยนะครับ